สินเชื่อธุรกิจรายย่อยโดยธนาคารออมสินสองเบากล้ามแน่นจากละครเพลิงพรางเทียนดูเจ้าน้อยคงจะคิดถึงเทียนคำมันมากนะขอรับให้ข้าไปบอกเทียนคำให้มาหาเจ้าน้อยคืนนี้ดีไหมขอรับคำแปลงรับบทโดยแจ็คจักรพันธ์พวกเองแยกย้ายหายเทียนคำให้เจ็บไปและสิงห์รับบทโดยนิวนริศสันเผยเบื้องหลังความฟิตและชวนร่วมกิจกรรมวิ่งทะลุมิติกับเพลิงพรางเทียนพร้อมนักแสดงที่เชียงใหม่วันอาทิตย์นี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง2บ่าวกล้ามแน่นกันนะคะในละครเรื่องเพลิงพรางเทียนการแสดงวันนี้ไม่พูดถึงนะคะพูดถึงเบื้องหลังกล้ามแน่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ็คจักรพันธ์แล้วก็นิวนริศสันด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับบทบาทของเราที่ได้รับนะคะคำแปงกับสิงห์คำแปงนี่เป็นคนสนิทของเจ้าน้อยใช่ครับใช่ครับเจ้าน้อยไม่ให้ค่าเสื้อผ้าใส่เหรอคะคือมันเป็นพีเรียดไงฮะเลยต้องถอดเสื้อครับตอนแรกไม่คิดเหมือนกันว่าถอดเสื้อครับค่ะพอเขาโทรมาปุ๊บเนี่ยรับเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าถอดฉากเดียวถอดฉากเดียวเขาบอกเหมือนกันว่าถอดเขาบอกว่าต้องถอดหรือเปล่านิดเดียวบอกเขาบอกโอเคนิดเดียวไปประมาณนิดเดียวหมายถึงว่านิดเดียวนะแต่ว่าทั้งเรื่องเลยนิดเดียวคือเสื้อผ้ามีนิดเดียวคือใส่เสื้อผ้ามีนิดเดียวฟังผิดหรือเปล่าที่ผมใส่เสื้อผ้าบอกเสื้อผ้ามีนิดเดียวพอรู้แบบนั้นแล้วทำยังไงคะต้องไปฟิตอะไรเพิ่มเติมหรือว่านี่ก็ธรรมดาของเราอยู่แล้วอดข้าวเลยจริงเหรอใช่ครับอดข้าวเลยหรือว่ากินตะกับหรือว่าผู้จัดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือรูปร่างของเราก็คงไม่ใช่ฝีมือการแสดงไม่มีใครพูดถึงฝีมือการแสดงเลยอะครับแบบเห็นแล้วแบบอยากจะเอาเก่งมากเลยครับพี่ขอบคุณครับยอดเลยนะครับผมบทบาทนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเป็นคนสนิทของเนี่ยแหละครับเต้ยนะฮะแล้วก็คือจะมีบทบาทคอยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยวิ่งที่กำลังจะถึงนะฮะก็เป็นเรื่องของความรักของสุขอาทิตย์นี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็จะเห็นในพาร์ทที่เป็นความน่ารักของพระเอกนางเอกนะฮะเราก็จะเป็นตัวเชื่อมในการคือเป็นลูกส่งคอยเชื่อมนะครับแบบบิ้วพระเอกนางเอกว่าจะเป็นยังไงผมจะไม่สปอยคือนายว่ายังไงบ่าวก็พยักอย่างเดียวใช่ครับผมคือจะไม่ใช่อย่างที่พี่แหม่มคิดแน่นอนเพราะว่าพี่แหม่มคิดอะไรเหรอหมายถึงว่าอาจจะแบบเป็นบ่าวที่บิ้วหรือว่าสุดท้ายก็จะดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้อ๋อเหรอคะคือส่วนใหญ่พี่เดียจะเป็นแบบว่าเป็นบ่าวที่เชียร์เราจะนึกทางออกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่จะไม่ใช่ทางแบบไม่ใช่ทางแบบนั้นใช่ครับอ่ะแล้วมาทางของสิงห์ล่ะครับสิงห์นี้เป็นบ่าวเลยนะคิดเครียดเข้มๆตลอดเวลาค่ะนี่ก็เป็นบ่าวของเจ้าวงเดือนใช่ฮะบทนี้เป็นยังไงคะไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนกันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนกันเหมือนตอนแรกมาแคสก็โดนหลอกเหมือนกันว่าจะใส่เสื้อแต่พอไปวันแรกก็คือถอดเลยฟิตไม่ทันต้องวิดเดี๋ยวนั้นเลยฮะวิดอะไรครับวิดพื้นครับพี่ฉากแรกเขาโดนเจอถอดเสื้อเลยใช่ครับฉากแรกคุณใส่หรือถอดไม่มีเสื้อผ้าทั้งเรื่องอยู่แล้วครับถอดอยู่แล้วแล้วมันช่วยไหมพอเราวิดพื้นก่อนมันก็ช่วยได้นิดนึงครับพี่ค่ะแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่ารูปร่างเราโอเคที่จะแบบถอดโชว์ได้เดี๋ยวนั้นเลยโดยไม่บอกเขามั่นใจแต่เราไม่มั่นใจคือหุ่นเรื่องนี้มันจะคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนักรบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นนักรบเนี่ยกล้ามก็จะชัดอีกแบบนึงที่ผมแก้ตัวครับอ๋อคือพร้อมที่จะรับบทเป็นนักรบใช่ไหมใช่แต่คือถ้าเป็นท่าเป็นไพ่เนี่ยเราก็จะเป็นแบบบึกบึนที่จะแบบทุ่มท้วมหน่อยยกของยกของอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ว่าเพื่อความรื่นรมของคุณผู้ชมนะฮะก็ให้แน่นๆหน่อยบทบาทการแสดงบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ดูแบบดูเครียดอ่ะเนาะใช่เรื่องนี้ก็จะเครียดตลอดเวลาเหมือนเรามีความลับครับใช่ก็เราเป็นคนสนิทของเจ้าวงเดือนเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยโดนตบตลอดเวลาเห็นไหมครับเป็นถึงเจ้าจะตบเราตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่าเรามีความลับอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นคนสนิทที่เจ้าวงเดือนไว้ใจเนาะใช่ครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขามีคิดอะไรยังไงกับเจ้าวงเดือนหรือเปล่าจากคำพูดจากการกระทำหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้มีความรู้สึกกับเจ้าวงเดือนไหมก็พยายามจะแซะเหลือเกินก็มีการระวังพูดระวังอย่างสปอยใช่ก็ไปติดตามในละครดีกว่าโอ้โหไม่แซะเลยเราไม่หลุดเ
แต่เห็นว่าสิงห์จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวละครสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนในการทำแผนกับเจ้าวงเดือนอีกในต่อไปจะมีเชื่อมกันจะมีกลินเข้ามาอีกทำให้เกิดเรื่องขึ้นอีกเป็นหมากตัวหนึ่งที่สำคัญนะฮะในละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเชิญชวนแฟนๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะไปวิ่งที่เชียงใหม่เพราะว่าเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะเป็นวิ่งมินิมาราธอนนะครับวิ่งทะลุมิติตามวรละครเพิงพังเทียนนะครับคือเขาจะวิ่งรอบประตูเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับผมประตูรู้สึกว่าจะเป็นประตูช้างเผือกเริ่มที่ประตูช้างเผือกก่อนเหรอคะใช่ครับประตูเชียงใหม่ประตูท่าแพประตูสวนดอกประตูสวนปรุงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ใครไปวิ่งบ้างคะก็มีเต้ยนะฮะมีนิชาใช่ไหมก็พลโยเกิร์ตด้วยเราสองคนไปไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับเพราะว่าฟิตแล้วเราฟิตแล้วสายฟิตเนสอ๋อมีหน้าล่ะก็ไม่ได้ฟิตวิ่งสักเท่าไหร่แต่เราเห็นเต้ยนะเต้ยตอนนี้ก็ไปแบบว่าฟิตวิ่งอย่างมากเลยใช่ครับปกติเต้ยเขาเป็นคนที่วิ่งมาราธอนอยู่แล้วเขามีความรู้เรื่องการวิ่งมาราธอนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใครได้ไปวิ่งกับเต้ยเนี่ยผมบอกเลยสนุกมากเพราะเขาวิ่งเก่งอ๋อนึกว่าเขาไม่รอเขาจะวิ่งไปเลยเขาจะไปเลยปั่นจักรยานตามเต้ยได้เลยวิ่งเร็วมากอันนี้นี่เต้ยวิ่งที่ไหนฟิตซ้อมโอ้โหมีแฟนคลับวิ่งตามด้วยนั่นน่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงเต้ยอีกทีได้ไหมคะว่าเต้ยเนี่ยวิ่งอะไรสวัสดีครับเดี๋ยวแข่งกันเลยเนี่ยแข่งกันวิ่งหน่อยน่าดูเลยอดตายแล้ววิ่งนี้ก่อนอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคือตอนนี้เนี่ยวิ่งตามมาตีเต้ยเขาบอกว่าเขาไปตลาดไม่ได้ยังชงวิ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่ขับหรอสรุปคนตามมาตีทำไมผมได้ยินป้าเขาเรียกว่าเต้ยค่าแชร์เต้ยแต่ผมได้ยินแบบนั้นนี่หนุ่มเต้ยเขาก็ซ้อมวิ่งแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปวิ่งกันในวันอาทิตย์นี้นะคะที่เชียงใหม่ก็ยังสามารถสมัครกันได้นะคะวิธีคือในเว็บไซต์เนี่ยปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมพวกความสนุกของคุณผู้ชมยังสามารถสมัครกันได้เดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นมาให้สามารถสมัครได้เลยหรือไม่ก็สามารถไปสมัครได้ที่หน้างานได้เลยค่ะก่อนหน้างานก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันเสาร์เขามีรับสมัครนะคะบ่ายโมงจนถึง1ทุ่มส่วนวันอาทิตย์ค่ะก่อนวิ่งก็ไปได้เลยตั้งแต่ตี4ถึงตี5 15นาทีนะคะแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่นี้สแกนแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะคะมาดูกันที่เสื้อนะครับผมสวยงามมากๆเลยคือสมัครแล้วก็จะได้เสื้อวิ่งใช่ไหมคะใช่450นะคะสมัครแล้วก็จะได้เสื้ออย่างนี้แล้วก็ถ้าสมัครพันหนึ่งเป็น VIP ก็จะได้ของชุดใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยนะคะสำหรับวิ่งครั้งนี้ก็จะนำไปสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังสามารถสมัครกันได้เนาะของน่ารักมากเลยนี่มีกระเป๋าที่ระลึกเนี่ยเป็นช่อง3เอาไว้แบบใส่ตอนวิ่งเนี่ยครับใช่ใส่มือถืออันนั้นก็ต้องเป็น VIP 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทส่วน450ก็จะได้เสื้อค่ะก็ถือเป็นการทำแล้วก็มีเหรียญด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมของเพลิงพังเทียนยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยทั้งดาวน์โหลดเพลงที่เต้ยขับร้องเพื่อนำรายได้ไปช่วยการกุศลแล้วก็มีชิงสร้อยและจี้ทุกสัปดาห์ด้วยนะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้ใน Facebook ของ Good Feeling นะคะนี่แหละค่ะยังเหลืออีก7เส้นแจกกันเลย 10,000 บาทสัปดาห์ชิวๆดูละครสนุกด้วยลุ้นด้วยเนาะเออเปเหมือนเจ้าน้อยเลยค่ะเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมว่าเผื่อใครอยากจะรู้เทคนิคเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างอ่ะว่าออกกำลังกายยังไงบ้างแล้ววันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะใช่ครับจริงๆการออกกำลังกายไม่มีอะไรมากนะครับเล่นกีฬาที่คุณอยากเล่นแต่สำคัญที่เรื่องกินครับค่ะฮะกินต้องถูกต้องใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือเราต้องคือเขาบอกว่า you are what you eat ก็คือเราจะเป็นสิ่งที่เรากินถ้าเรากินจังฟู้ดเยอะเกินไปแน่นอนต้องอ้วนนะครับไม่มีทางที่คนกินจังฟู้ดแล้วมันจะไม่อ้วนมันต้องอ้วนอยู่แล้วใช่ไหมก็บอกกินหมูก็ต้องเป็นหมูใช่ครับครับเป็นแบบเราก็ต้องรักษาเรื่องการรับประทานอาหารให้ดีโอเคเรื่องของการกินของนิวล่ะคะก็ออกกำลังกายปกติเตะบอลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะส่วนในค่ำคืนนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์เลยเห็นว่าจะมีแต่ฉากเด็ดๆใช่ไหมคะก็ต้องติดตามกันดูนะคะเหมือนเรามีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะที่เราได้รับมานะใช่ไม่ทราบว่าจะได้โชว์นิดหนึ่งไหมว่าเป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันเป็นฉากไฮไลท์นี่นั่นคือภาพงานแต่งงานใช่ไหม
พอแล้วผมไม่อยากให้ดูเยอะครับผมไม่อยากให้ดูเยอะพอแล้วเราสองคนอยู่ได้ไหมกับฉากนี้อยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ยาวๆเลยครับเพราะว่าเป็นฉากสำคัญพอแล้วครับไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วนะครับเยอะไปรอดูกันนะครับผมในพึ่งพังเทียนครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับพี่แม่มากครับเอาละครับหมดเวลาของต้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะดูเพลิงฟังเทียนกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่เป็นตรงนี้จริงๆเปลี่ยนใจตัวเองที่ช้ำกว่า